สวัสดีค่ะน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบ e-learning นะคะของมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรานะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือเบราว์เซอร์นะคะที่ควรจะเข้าใช้นะคะก็คือ Firefox หรือ Internet Explorer นะคะแล้วเราจะเข้าe-learning ได้อย่างไรนะคะโดยวิธีที่1 นะคะก็คือเข้าที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือ spu.ac.th นะคะหลังจากนั้นนะคะก็คลิกที่ e-learning นะคะอยู่ทางด้านขวานะคะพอคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเข้าที่หน้า e-learning ของมหาวิทยาลัยเรานะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเปิดมาที่หน้าเปิดมาที่หน้าว่างๆสักหน้าหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า e-learning ค่ะ e นะคะแล้วก็ enter เลยนะคะพอ enter แล้วเราก็จะได้หน้า e-learning เหมือนกันนะคะแค่นี้เราก็จะสามารถเข้ามาในหน้าของ e-learning ของเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะ